เอาแล้วก็ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมหน้าผมช่องมินนะครับ yes ในวันนี้เราจะมารีวิวรถถังนะผมที่มาปรากฏตัวนะผมในสุขามเลเซอร์ภาคที่1แล้วก็ภาคที่2นะครับผมมาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับผมคันแรกนะผมที่ผมนั้นได้สร้างไม่นี่เอาเป็นแบบพูดยาบาหันนะแล้วก็ผมที่ผมสร้างนี่มียานยิงเลเซอร์นะผมนี่เลยหน้าตาแบบนี้ผมก็คือคนเนี่ยจะไปหนึ่งจะเอาคนมาเนี่ยเป็นสมมติแน่นี่คือคนขับนะคนเนี่ยเขาจะเดินขึ้นไปแล้วผมขึ้นไปในนี้ผมแล้วก็ลงไปหลังจากที่ลงไปเซ็นใช่ไหมนะผมเราก็จะปิดแบบนี้แล้วก็จะบินได้นะครับผมเดี๋ยวแหละมีมันจะมีส่วนปืนนะผมเป็นหนึ่งหัวใหญ่ไปมีส่วนปืนนะผมอันนี้ไอ้ที่ส่วนขาแล้วผมเอาไว้แบบพวกเก็บไม่ได้ไอ้ส่วนปืนในส่วนขานะผมนี่อันนี้คือปืนนะครับผมแบบปืนก็ยิงไม่ค่อยแรงผมเอาไว้ต่อหน้าคนนะครับผมจะได้เปลืองพลังงานเอาไว้ยิงปืนหลักนะครับผมส่วนปืนหลักก็คืออันนี้นะผมชี้ฮะมีอันนี้ที่ชี้เพิ่งทำมานี่ผมนี่ผมตรงนี้อ่ะปืนหลักนะครับผมตรงเนี้ยนะครับผมสเปซิฟิคก็ว่าแบบโจมตีรถโจมตีพวกรถถังที่มันเกาะไม่ค่อยแข็งนะครับผมกับแบบปากการเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้านะครับผมก็นะครับผมใครอยากให้ยานี้ต่อสู้คันไหนก็อย่าลืมด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมให้แบบเฮ้ยอยากให้ไอตัวเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมาสู้กับรถถังนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ได้นะครับผมได้หมดเลยผมดำคำขอนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมต่อมาผมคันที่2ที่ผมสร้างขึ้นมาอันนี้คือกับพวกแบบเลสกิลกับเลเซอร์พลังงานผมอ่ะมันจะไม่เอาแบบพวกอุปกรณ์แบบไม่ดีผมจะไม่เอาแบบพวกยาพาหนะที่มีอยู่ในปัจจุบันผมหรือว่ายาพาหนะที่มันไม่เกี่ยวกับเลเซอร์นะครับผมมาอันข้ามเฮลิคอปเตอร์นะครับผมต่อไปผมรถถัง LOA นะครับผมนี่คือคันนี้เลยที่จริงมันต้องสีฟ้านะครับผมมาเดี๋ยวทาสีแป๊บนี่ผมมันเป็นรถถังสีฟ้าผมมันก็ปรากฏตัวในครั้งแรกผมในสงครามเลเซอร์ครั้งที่1นะครับผมตอนแบบสมานฉากแบบฉากที่อะไรวะลืมช่างมันเถอะนะรถถังอันนี้ผมเป็นรถถังหนักแล้วก็ผมเป็นรถถังหนักที่มีแรงบันดาลใจครับผมมาจากKV2นะครับผมซึ่งก็นั่นแหละผมรูปร่างก็เลยคล้ายกับ KV2 ครับผมหรือ Kingman Ocelot 2นะครับผมช่วงนี้ผมอาจไม่ค่อยสบายผมไม่ได้ติดโควิดนะผมไม่งั้นนี่ผมตายไปตั้งนานแล้วฮะซึ่งก็มานี่ครับผมตรงนี้ครับผมคือส่วนปืนนะครับผมปืนยิงเลเซอร์แรงสูงนะผมสามารถยิงทะลุเกาะหนาๆได้นะครับผมเอาไว้แบบปืนเนี้ยเอาไว้ยิงคนด้วยนะผมว่าก็ถังนี้นั้นไม่มีปืนคนเลยนะผมไม่มีเรื่องง่ายคือมันไม่มีปืนต่อต้านคนเลยนะครับผมก็เลยเป็นข้อเสียอย่างหนักนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่ารถถังอันนี้นั้นสามารถจะไม่ดีมีเกาะนะผมจุดเกาะไหนที่หนาสุดตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะผมตรงนี้เกาะหนาสุดแล้วตรงนี้ผมข้างหลังมันก็หนาเหมือนกันนะผมนะก็มีบาเรียอยู่นิดหน่อยผมนิดเดียวจริงๆผมท่านผู้ชมมันจะไม่เห็นนะผมเพราะว่ามันเป็นห้องหุ่นผมไม่ให้ศัตรูตัวจับได้นะครับผมโอเคมาขั้นต่อไปเลยนะครับผม LOE ก็บอก LOA ผ่านไปแล้วนะครับผมรถถังต่อไปผมคือนี่เลยนะผมคือรถถังอะไรวะเป็นหนึ่งลืมชื่อ ERI ครับผมเป็นรถถังอยู่สีฟ้าเหมือนกันนะครับผมนี่เนี่ยผมเป็นประมาณนี้ผมหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือว่าสมาร์ทถังนี้ผมก็คือมีเลเซอร์ติดกันตลอดเวลาผมอย่างเช่นนะศัตรูมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันสามารถเอาเลเซอร์มาเจาะหัวนี้ได้เลยผมไม่จำเป็นแบบต้องหันปืนแล้วก็ปิ้วนะครับผมมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมมันก็เลยแบบต้องมีเลเซอร์ติดข้างหน้าผมเพื่อมาฟันนะครับผมจะเป็นสิ่งเป็นรถถังเป็นรถถังปานกลางไม่ดีรถถังกลางก็แล้วผมแล้วก็มีความได้เปรียบคือบินได้แล้วก็ผมลอยได้พูดง่ายครับผม
ซึ่งก็รถถังอันนี้เกาะมันไม่หนาเท่าKV ครับผมเพียงแค่มันแฉลบไปหน่อยครับผม KV อ่ะยิงเข้านะครับผม KV 2 Laser เนี่ยผมหรือว่า LOA เนี่ยมันยิงเข้านะผมคันนี้แต่ว่ารถ ISD เนี่ยครับผมยิงไม่เข้าผมว่าเกาะมันแบบแฉลบไปหน่อยนะผมก็เลยแบบยิงไม่ค่อยเข้าเลยครับผมเช่นเลเซอร์เนี่ยยิงแบบไม่เข้าอยู่แล้วผมอย่างเช่นนะอันนี้เป็นเลเซอร์นะครับผมอันนี้เป็นเลเซอร์ปิ้วมันอ่ะก็จะแฉลบใช่ไหมแล้วก็เมียวไปขึ้นไปกระบวนสรุปคือไม่ได้ผลนะครับผมซึ่งก็สุดจอบเกาะก็ทำอะไรมันไม่ได้ผมนอกจากแบบมันแหลมจริงครับผมมันจะอย่าชูนะอันนี้มันไม่แหลมมันก็จะแป้งไม่เข้าเลยนะครับผมหรือถ้ากระสุนแหลมมันก็จะเข้าไปในข้างในรถถังบึ้มเลยนะครับผมรถถังนี้ก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะผมถือว่าเก่งอยู่นะครับผมเป็นรถที่เอาไว้อยู่แนวหลังผมคอยแบบคอยกวนนะผมไม่ได้คอยแบบเขาเรียกว่าอะไรคอยกวนตีนฝั่งศัตรูโอเคมาต่อไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งคันนี้ผมก็มีบาเรียซ่อนอยู่เหมือนกันนะผมแต่ว่าบาเรียรถคันนี้ก็หนากว่ารถถัง KV 4วิธี KV 2พลาสมามินิเลเซอร์เลยนะผมหรือว่า IOA นะผมชื่อเยอะจังเนาะโอเคนะก็คือมันจะมีบาเรียผมมันจะมีบาเรียผมก็เลยแบบทำให้กระสุนน่ะมีสิทธิ์เด้งขึ้นนะผมรถคันนี้อ่ะมันก็เหมือนกับเพนเคอร์นะครับผมมาคันต่อไปคันต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะสปอยรถถังอันใหม่ผมที่จะมาไปในเลเซอร์สงครามนะผมภาคที่3นะครับผมแต่ขอเอารถถังเก่ารีวิวรถถังเก่าก่อนต่อไปผมรถถัง ISD นะครับผมรถถัง ISD เนี่ยก็ไปหนึ่งปรับสีก่อนเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะนี่สีจริงๆมันเป็นแบบนี้ผมแล้วผมก็จะเอากระสุนออกมาด้วยผมแป๊บนึงนี่เลยนะครับผมอันนี้คือปืนไม่ดีกระสุนของมันนะครับผมมีความยาวประมาณนี้นะผมซึ่งรถถังนี้ของก็เกาะหนานะครับผมไม่มีบาเรียติดนะห่อหุ้มนะครับผมหัวมีจุดเด่นพิเศษออกมาคือหัวมันกลมมากนะครับผมคือใครยิงหัวนี่คือยิงไม่เข้านะผมเพราะว่าหัวมันทำมาจากยางครับผมแน่นอนว่ามันโดนเลเซอร์ดูดยิงบนหัวนี่คือตายแน่นอนนะผมแต่ว่าหัวพังนะครับผมแต่ข้างล่างไม่พังผมแล้วก็ความสามารถพิเศษอย่างนึงครับผมก็คือตรงนี้ผมเอาไว้แบบเอาน้ำทิ่มเครื่องบินนะผมที่อยู่ข้างบนนะครับผมเป็นรถถังฝั่งสีแดงนะผมโอเคแค่นั้นแหละผมแล้วก็รถถังนี้ผมตรงนี้ผมมีเกาะตรงนี้ผมเพื่อแบบเอาไว้กันแบบคนศัตรูเนี่ยจะยิงตรงนี้ผมก็จะยิงไม่เข้านะผมเหมือนก็หลักการก็เหมือนตรงหัวตรงนี้นะครับผมแล้วก็รถถังนี้นั้นเกาะหนาผมเป็นรถถังหนักนะครับผมมีรถเป็นรถถังหนักนะครับผมรถถังกลางรถถังเบานี่คือแบบแทบไม่มีอะครับแล้วผมเกาะกระสุนนี้ผมเอาไว้เจาะเกาะได้ดีแล้วผมเอาไว้เจาะเกาะแบบพวก KV ไม่ดีพวกรถถังแบบเกาะหนาก็จริงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมมันน่ะยิงแรงนะผมยิงปิ้วแบบนี้เลยผมซึ่งก็แรงนะผมยิงคนทีเดียวหัวแตกตายเลยครับผมแน่นอนแล้วเด็กมันเป็นรถถังนะไม่ใช่ยิงคนไม่เข้าโหไม่ใช่รถถังเลยโอเคมารถคันต่อไปเลยนะครับผมคันต่อไปผมที่ปรากฏตัวในสงครามเลเซอร์ภาคที่2นะครับผมคือคันนี้ ISC นั่นเองนะครับผม ISC เนี่ยมันมีปืนต่อต้านคนด้วยนะครับผมนี่ปืนต่อต้านคนนะซึ่งเราจะมาทุกครั้งจะกับ ISซีมากขึ้นนะผมเพราะว่าปรากฏตัวได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะผมมันจะมาทำความจึกกับคันนี้มากขึ้นนะผมคือคันนี้ผมเป็นปืนยิงเลเซอร์นะครับผมแล้วก็มีปืนติดไม่นี่มีปืนกลนะครับผมสามารถแบบปรับให้มันแบบยิงช้าหรือยิงเร็วก็ได้ผมแล้วแต่คนขับเป็นว่ายิงคนผมจะได้ไปเปลืองพลังงานเลเซอร์ตรงนี้ผมแล้วก็มันดูแบบไม่แข็งแรงเลยอ่ะจริงๆมันแข็งแรงมากเลยนะผมมันมีเกาะบาเรียห่อหุ้มด้วยนะครับผมเหมือนกันนะผมซึ่งก็เป็นรถถังฝั่งสีแดงนะผมรถถังอันนี้นั้นยุคสามารถพิเศษเลยครับผมก็คือพุ่งชนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมก็คือหัวตรงนี้แหลมผมเป็นจุดเด่นที่ดีเลยนะผมแล้วก็เป็นตัวแทงค์ที่ได้ดีเหมือนกันครับผม
สีแดงเนี่ยจะชอบแบบเอารถถังคันนี้เนี่ยไปอยู่นำหน้าครับผมแล้วก็เอาไอ้รถ ISD เนี่ยมาช่วยเหลือด้านหลังนะครับผมโอเคมาขับต่อไปเลยนะครับผมมาขับต่อไปครับผมอันนี้ผมสปอยนะครับผมภาคที่3สงครามเลเซอร์ภาคที่3เนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าได้เสียงลมป่ะนะก็คือรถถังนี้ผมรถถังเมานั่นเองโหจริงๆมันต้องใหญ่ผมแต่ว่าถ้าผมทำใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ผมดูอะถ้าผมทำใหญ่จะเป็นแบบเป็นหนึ่งถ้าผมทำใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยแบบพยายามแบบให้มันแบบดูไม่เล็กเกินดูไม่ใหญ่เกินนะครับโอเคมาแค่นี้แหละเบิ้งโอเคแบบปรับให้ดูเฉยๆนะโอเคผมมาเราจะมารีวิวรถถังเมาส์กันนะครับผมเป็นรถถังที่ผมชอบมากเลยผมใน World of Tanks นะผมแต่ว่าอันนี้ถูกปรับปรุงผมให้แบบเกาะหนาขึ้นจริงๆมันต้องสีฟ้าที่หวานเป็นหนึ่งตับสีกันไปเกาะหนาขึ้นแล้วผมแล้วก็มีถังน้ำมันข้างหลังผมมีจุดเป็นจุดอ่อนเลยผมว่าถังน้ำมันข้างในเนี่ยมันคือรถคันนี้ผมมันไม่มีพื้นที่ไว้วางถังน้ำมันเลยผมตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ผมเพราะคันนี้หนักไงถ้าเครื่องยนต์เช้าโอ้โหกว่าจะไปหาเพื่อนนี่โอ้โหตายหมดแล้วนะผมแล้วก็นี่ผมติดปืนใหญ่ประมาณนี้ผมเป็นปืนไม่จอกก่อได้ดีผมแล้วก็สามารถระเบิดรถภายในนัดเดียวได้นะผมนัดคือรถถังดีได้เกาะหนามากผมไม่ว่ายิงตรงไหนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าภายใน 1% นะครับผมยังไม่แต่พวกแบบกระสุนแบบหนักๆนะครับผมรถถังอันนี้นั้นเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นรถถังที่อันตรายมากผมสำหรับผู้สีแดงนะครับผมเป็นรถถังที่แบบทำยากสุดนะผมที่โทษผมทำมาเนี่ยทำยากสุดนะครับผมที่ผมทำเมื่อกี้คือม้าลำขะม้ากวนผมนะครับผมโอเคเรารีวิวรถถังหมดแล้วครับผมมาเราจะมาจับมันดักกลางผมแล้วเมื่อดิท่านผู้ชมมาอยากให้รถถังอันไหนต่อสู้กันมาเดี๋ยวไม่ดูโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้ชอบกันได้บ้างผมแล้วก็ท่านผู้ชมใครอยากแบบให้รถถังอันไหนต่อสู้กันแล้วผมโอเคมาผมจะรีวิวรถถังไม่ดิผมอาจจะบอกชื่อครั้งสุดท้ายผมรถถังคลิปนี้ผมชื่อว่า IOA นะครับผมรถถังที่2ผมก็คือรถถังอะไรนะโอเคผมอันนี้รถถังชื่อว่า ERI นะผมรถถังนี้ชื่อว่าเมาส์นะผมเขียนชื่อประมาณนี้เลยครับผมนี่ผมชื่อว่า MOUSE นะผมชื่อเหมือนเดิมผมแต่ว่าชื่อจริงชื่อเต็มของมันก็คือเมาส์เลเซอร์นะครับผมถ้าต่อไปผมรถถังนี้ผม ISD นะครับผม D นะครับผมไม่ใช่ B นะครับผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายผมตีเป็นของสีแดงครับผมคือIS อะไรวะมันหนึ่ง ISC นะครับผมไม่ใช่ C ตัว C นะครับผมเป็นตัวC ตัวสุดท้ายผมซีบ้าเสร็จแล้วผมมาอาศัยคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับผมแล้วใครชอบรถถังไหนสุดมาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมสวัสดีก่อนบ๊ายบายนะครับผมจุ๊บๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมา